เดี๋ยวในบทเรียนนี้นะครับจะพาไปดูตัว Large Language Model หรือ LLM ของ Facebook หรือ Meta นะครับที่ชื่อว่า Llama นะฮะก็หลักๆ ก็ลองไปเล่นๆดูนะครับแล้วก็อยากจะลองเล่นผ่านตัวเว็บไซต์ชื่อ Hugging Face นะครับเป็น AI Community นะครับตัวนี้ก็จะมีขั้นตอนในการที่เราจะต้องสมัครนะครับก็อย่างมากๆคือต้องมีบัญชีก่อนนะครับ1 2คือไปที่ Setting เนี่ยมันจะมีคำว่า Asset Token นะครับคุณต้องทำการขอ Asset Token แต่ก่อนจะขอ Asset Token จะต้องมีขั้นตอนบางอย่างในการสมัครตัวบัญชี Llama ครับก็คือต้องเข้าไปที่หน้า Landing Page ของมันก่อนนะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยเราต้องเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วทำการกรอกข้อมูลของเจ้า Llama ก่อนนะครับก็คือเป็นการกรอกว่า Facebook จะอนุมัติไหมนะฮะเมื่อ Facebook อนุมัติเนี่ยมันก็จะบอกว่าถ้าแอปพุ๊บเมื่อไหร่ปุ๊บเราดูสถานะของเราได้นะมันก็จะมีขั้นตอนว่าถ้าเรากรอกข้อมูลเป็นชื่อนามสกุลแล้วก็อีเมลของเราข้อมูลเบื้องต้นของเราเนี่ยแล้วว่าเราจะใช้เพื่ออะไรนะครับเราก็จะสามารถที่จะใช้โมเดลของมันได้นะครับตัวอย่างก็จะมีประมาณนี้นะครับเมื่อกรอกมาแล้วเราจะมาขอตัวโทเค็นนะครับในการกดเนี่ยของผมก็จะมีการขอ invalidate ตัว refreshing นะครับแล้วก็กดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมาขอได้ปุ๊บมันจะมีคีย์บางอย่างให้เรานะครับเนี่ยตรงนี้คีย์ตรงนี้นะครับผมก็จะทำการขอแล้วกันนะฮะ1ปุ๊บกด copy นะครับดันคีย์ก็จะใช้นะครับใช้เพื่ออะไรเราจะเก็บคีย์ไว้ก่อนนะครับผมจะเก็บคีย์ไว้ที่เบราว์เซอร์อีกเบราว์เซอร์นึง enter วางลงไปใน enter ก่อนนะครับช่างมันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันทีนี้เราเปิดตัว Google Collab ขึ้นมานะครับไปที่ Runtime ก่อนแล้วก็ทำการเช็ง Runtime ไทยครับให้เลือกเป็น T4 GPU นะครับเมื่อได้แล้วเราจะเริ่มตั้งต้นด้วยโค้ดแรกของเรานะครับโค้ดแรกเราต้องทำการเชื่อมต่อกับบัญชีของ Hugging Face ก่อนนะครับ Hugging Face ก็คือไอ้ตัวอีเมลเมื่อกี้ที่เรามีตัวโค้ดนะครับเราต้องไป import library ของมันก่อนนะครับฟอร์มตัว Hugging Face นะครับ Hugging Face Hub นะครับมันก็จะเป็น library ของมันนะ Hugging Face Hub นะครับimport มาจากโน้ตบุ๊กนะครับเราจะใช้ตัว collab เป็นหลักเนาะ login นะครับนี่มันก็จะโผล่ขึ้นมาเลยประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าต้องใช้ตัวล่างไหมนะผมก็ไม่ได้ใช้หรอกผมใช้แค่ตัวบนนะครับผมจะเอาตัวคีย์ที่ผมเอาไว้ตัวนี้นะครับคีย์ที่ได้มาจะเอามาใช้นะครับรอมันคอนเน็กต์นิดนึงนะครับผมพิมพ์ผิดนะขออภัยพิมพ์ผิดนี่ต้องใช้ตัวนี้นะครับกดใหม่นี่ถึงขออภัยนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ผมขออนุญาตผมไม่ได้ใช้หรอกผมใช้แค่ตัวบนนะครับโน้ตบุ๊กล็อกอินใช้แค่นี้พอเมื่อจะโผล่ขึ้นมาเอาโทเค็นวางลงไปเลยนะครับเมื่อโทเค็นวางลงไปแล้วเรากดล็อกอินอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะเข้าระบบว่าตอนนี้ permission เราใช้ได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้จะปิดโค้ดก็ได้หรือเอาไว้ก็ได้นะครับเราจะทำการโค้ดต่อในส่วนต่อไปครับผมก็คือเป็นการเขียนเชื่อมต่อกับตัวเจ้า Llama ครับเราต้องทำการติดตั้งนะครับ PIP install นะครับลบ Q นะครับใช้ตัว transformer แล้วกันนะครับ transformer คือไปดึง library จากตัวอื่นนะครับ dataset ไหมผมขอใช้ไม่ใช่ dataset ผมขอใช้ตัวเร่งแล้วกัน accelerate นะครับตัว bit and byte นะครับใช้ตัวนี้เดี๋ยวนี้มันขึ้นออโต้ให้อย่างนี้เนาะง่ายดีนะครับ PIP นะครับ install มาเลยนะครับ sentence price นะครับแล้วก็กดอีกทีหนึ่งนะครับทำการติดตั้งไลบรารีเพิ่มนะครับสองตัวนี้ก็ถ้าหลักๆนะครับเราจะรู้ว่าเจ้าตัวไลบรารีเมื่อกี้เนี่ยขอโทษขออภัยนะครับตัว transformer เนี่ยมันเป็นเหมือนกับไลบรารีที่มาจัดการพวก Large Language Model นะครับ LLM พวกโมเดลทางภาษานะครับแล้วก็เป็นไลบรารีหลักของ Hugging Face ครับตัวนี้นะครับเป็นการแบบมีเครื่องมือและฟังก์ชันในการทำงานร่วมกับโมเดลต่างๆเช่นพวก LLAMA พวกนี้ก็คือพวก Large Language Model นะครับช่วยในการโหลดโมเดลด้วยทำ Tokenizer นะครับ Tokenizer คือเป็นความแบบแปลงข้อความเป็นตัวเลขที่โมเดลเข้าใจพวกอินเด็กซ์พวกซีต่างๆแล้วทำนายผลลัพธ์ด้วยนะฮะตัวนี้ใช้หมดเลยนะครับแล้ว accelerate เนี่ยมันคืออะไรไม่ได้จาก Hugging Face เหมือนกันตัวนี้จาก Hugging Face เหมือนกันนะครับช่วยในการเทรนโมเดลนะครับให้ใช้งานโมเดลภาษาขนาดใหญ่ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ตัวเทรนเนี่ยต้องใช้ตัว GPU นะที่ผมบอกว่าคุณต้องรันบน GPU นะครับตรง High RAM ตัวนี้นะครับแล้วก็ช่วยลดความซับซ้อนในการเขียนโค้ดในการประมวลผลแบบคู่ขนานกันลดเรื่องของ RAM นะครับ Bit and Byte ก็เป็นไลบรารีในการลดขนาดของโมเดลภาษานะครับก็คือถ้ามี LLM ขนาดใหญ่มากแน่นอนเจ้า Llama เนี่ยมันใหญ่มากเลยนะมันประมาณหลายกิกอยู่เหมือนกันในการดาวน์โหลดออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะต้องใช้ตัว Bit and Byte นะครับในการลดขนาด
โมเดลของภาษาได้นะครับทำให้โหลดใช้โมเดลขนาดใหญ่บนเครื่องที่มีทรัพยากรจำกัดได้นะครับแล้วก็ Sentence Piece นะครับก็เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างตัว Tokenizer สำหรับตัวที่ใช้พวก Subword Tokenizer ครับก็คือเป็นเหมือนกับต้องติดตั้งไลบรารีนี้ก่อนเพื่อใช้งานมันได้แล้วครับก็คือเป็นการ4บรรทัดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะให้สภาพแวดล้อมของ Collab เราเนี่ยทำงานคู่กับLLM หรือ Large Language Model ได้นะครับก็คือมีติดตั้งไลบรารีที่จำเป็นในการโหลดนะครับใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพนะครับส่วนตัวการติดตั้งเนี่ยที่บอกแล้วก็ใช้ตัว PIP ตัวของ Python เป็นหลักเลยนะครับตรงนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นนี้ผมขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วผมจะเป็นรันในบรรทัดต่อไปครับผมก็จะเป็นการ import อีกไลบรารีนึงนะครับไลบรารีตัวนี้ชื่อ Torch ครับมันต้องใช้ตัว PyTorch หรือ Python Torch นะครับแล้วก็ฟอร์มน่าจะขึ้นออโต้ไหมไม่ขึ้นไม่เห็นTransformer import นะครับมาโอมาหมดเลยเราจะใช้ตัว Auto Tokenizer นะครับ Auto Model LLM แล้วก็ผมจะใช้ตัว Pipeline ด้วยนะครับ Pipeline เป็นตัวจัดการในเรื่องของการคำนวณอะไรบางอย่างนะครับทีนี้เราไปหา Model Name ครับ Model Underscore Name แล้วกันโมเดลเนมเนี่ยผมจะใช้ตัวไหนดีบ้างตัวนี้มีหลายตัวเนาะขอกดแท็บไว้ก่อนนะครับกดแท็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนตัวนี้เอามันออโต้มาให้ก็เลยกดไปก่อนตัวนี้เราจะใช้ของลามาครับน่าจะเป็นชื่อนี้เลยมั้ง L S 1 U L ข้างบนนี้แหละลามานะครับแชท HF เนี่ยตัวนี้แหละชื่อนี้แหละเอาตัวนี้เลยนะครับมันเป็นทั้งตัวที่เป็นแชทด้วยแล้วก็ตัว HF ด้วยนะครับผมก็ใช้ตัวนี้เนี่ย Meta Llama /27B chat HF นะครับเมื่อเราพร้อมนะครับ tokenizer เรียบร้อยขออนุญาตเคาะนิดนึงนะครับแล้วก็เราจะทำการโหลดโมเดลจะเท่ากับเอาตัว auto tokenizer นะครับ auto tokenizer เนี่ยตัวนี้ไม่ใช่สิต้องใช้ตัว auto model สิ auto model for casual เนี่ยตัวนี้แหละนะครับ form pretrain เราจะเทรนโมเดลเอาโมเดลเนมมาเทรนนะครับเอา Torch ไหมผมขอเปลี่ยน Torch D type เป็นเปลี่ยนตรงกลางแล้วกันนะครับเปลี่ยนตรงกลางตัวนี้เป็นโหลด in 8 bit แล้วกันใช้แค่8 bit เท่ากับ true นะครับแล้วก็เป็นโมเดลเนมตัวนี้ device map เป็น auto ปกตินะครับปกติทุกอย่างแล้วเราก็กด run ครับผมรันเอ๊ะทำไมมันไม่มานะถูกขออภัยนะ Transformer import auto casual pipeline พิมพ์ผิดอีกแล้วนะครับพิมพ์ผิดปล่อยนะฮะอ่ะโอเคไม่ค่อยดู error message เลยนะเมื่อกี้ต้องดู error message ด้วยนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูนะครับไม่ได้เช็คเงินลงไปดูเลยอ่ะมันก็จะโหลดโทเค็นบางอย่างมาเก็บมาใช้ครับรอจนกว่ามันจะเสร็จครับเราจะค่อยทำต่อไปอีกรอบนึงนะครับรออีกแป๊บนึงนะกำลังรันอยู่ตอนนี้10กิกนะครับประมาณ10กิกเลยที่เราดาวน์โหลดกันอีก10กิกแล้วก็โหลดอีกนะครับมันมีหลายพาร์ทมากเลยนะน่าจะมีอยู่ประมาณ4พาร์ทมั้งเท่าที่ผมไปดูมาจากในไฟล์ของ Hugging Face นะครับมี4พาร์ทเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้เวลาเกือบ1นาที8วินาทีนะครับขออนุญาตเคลียร์ล็อกนะครับเคลียร์ล็อกแล้วก็ทำต่อนะครับที่โค้ดโดยทัดต่อไปนะครับเราจะทำการ create pipeline นะครับตัวแปร pipeline ผมใช้คำว่า pipeline แล้วกันไปไลน์นะครับมีให้ขึ้นออโต้โหไม่ต้องพิมพ์แล้วเดี๋ยวนี้สบายมากเลย Text Generation ครับโมเดลเป็นโมเดลถูกแล้ว Tokenizer เป็น Tokenizer Mac Link ใช้แค่ Tokenizer พอกันแล้วกันโอเคนี้ครับนะครับโอเคนี้3ตัวนะครับ3ตัวรันเลยครับปึ๊บนี่เรียบร้อยรันเร็วๆนะฮะเสร็จแล้วเราจะมาสร้างฟังก์ชันใหม่ครับฟังก์ชันที่ชื่อว่า generate text เหรอไม่เอาดิ article article ก็เท่generate article เดี๋ยวนี้มันรู้ใจนะส่ง topic เอาตัวฟังก์ชัน topic ครับตามด้วย mac range ครับเมื่อกี้ที่มันขึ้นไป mac range เท่ากับสักประมาณ 1,000 หรือเอาเท่าไหร่ดีเอาสัก500 500ตัวอักษรนะครับ mac range นะครับ enter ปั๊บเดี๋ยวนี้คือฟังก์ชันนะ generate article นะครับส่งค่าอะไรมานะครับเดี๋ยวค่อย return เนาะ prompt ครับ prompt ที่ว่านี่คือเป็น prompt ที่เราจะรับค่านะครับ f ปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยนะครับให้ใส่ประโยคว่าเขียนบทความเกี่ยวกับ
อะไรดีแล้วก็ไปรับค่าท็อปปิก AI เดี๋ยวนี้มันออโต้เจนในคอลแลบให้เร็วมากเลยแต่มันไม่ถามเลยนะ sequence นะครับ sequence เท่ากับไปไลน์ฟังก์ชันไปไลน์เอาตัวอะไรมาบ้างเอา prompt เอา max range เอา do sample เป็น true top k เป็น10โอ้โหนี่มันคิดให้หมดเลยนะเนี่ยมันผมไม่ต้องเขียนแล้วออโต้แม่เลยนะครับไอตัวล่างผมไม่ได้ใช้นะ EOS token นะครับผมก็เอาไว้ก่อนก็ได้นะครับเอาไว้ก่อนได้รันไปก่อนให้มันรู้ว่าจากฟังก์ชันนี้นะครับรันเสร็จเราจะมาทำอินเทอร์เฟซกันตรงนี้แหละที่เราจะสนุกกันตรงนี้นะครับเราจะมารับค่าครับ topic เท่ากับนะครับรับค่า input เลยครับใส่หัวข้อของคุณที่สนใจเราใส่อย่างนี้เลยใส่แบบนี้นะครับ topic input input เสร็จปุ๊บ article นี่ไงมันจะไปเรียกอุ้ย article นะครับมันจะไปเรียกอ้าวทำไมมันออโต้ไม่ได้ article เท่ากับgenerate article ส่งฟังก์ชันขึ้นไป topic แต่มันรับค่า2ค่าเนาะเราก็ต้องส่งไปค่าเดียว topic range นะครับถ้าทางจะต้องเปลี่ยนฟังก์ชันหรือเปล่าเนี่ย article topic max range นั่นแหละไม่มีปัญหาหรอกใส่ประมาณนี้แหละนะครับ topic นะครับแล้วปริ้น article ลองรันดูเดี๋ยวก็รู้เองนะครับเราจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับผมเราจะเกี่ยวกันเรื่องอะไรนะครับผมจะใส่หัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาพื้นฐานไทยนะครับสพทปี2557ถึงปัจจุบัน Enter นะครับโอ้แม็กเลนยาวไปนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับมันก็อาจจะรันได้แหละเดี๋ยวรอมันรันไปหนึ่งนะมันใช้เวลาประมาณหนึ่งเดี๋ยวรอมันรันไปนะครับถือว่านานอยู่เหมือนกันนะครับการรันของมันเนี่ยถือว่านานอยู่เหมือนกันใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยหรือผมใช้หัวข้อนี่มันยากไปวะแต่คือ Llama Facebook มันจะเก็บข้อมูลที่หลายๆคนโพสต์ไว้ครับใน Facebook แพลตฟอร์มของ Facebook เนาะก็คือโซเชียลมีเดียที่เราชอบเล่นกันนี่แหละมันจะเก็บมาแล้ววิเคราะห์แล้วก็ทำการใส่เป็นโมเดลทางภาษาให้มันประมวลผลออกมานะครับตัวนี้อย่างน้อยๆก็เห็นแล้วครับตอนนี้คือใช้ความพยายามแล้วในการรันทีเดียวทั้งบรรทัดก็จะเห็นว่าเนี่ยบทความที่มันได้มาเป็นแบบนี้แหละนะครับเนี่ยเป็นตัวอย่างบทความที่มันได้มาเลยประมาณ500ตัวอักษร